ารถสมมือให้ตัวเองทีนี้มาดูที่สไลด์ของคุณครูนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องสนุกกับการสร้างรูปวงกลมแต่ก่อนที่เราจะเรียนเราก็ต้องมาทบทวนเรื่องที่เรียนไปแล้วนะคะเมื่อคราวที่แล้วนะคะจุดศูนย์กลางนะคะทบทวนจุดศูนย์กลางคือจุดคงที่นะคะอยู่ตรงกลางของรูปวงกลมซึ่งอยู่ห่างจากเส้นรอบวงเป็นระยะทางเท่ากันเราจะเรียกว่าจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจะอยู่ตรงกลางนะคะเป็นจุดคงที่ที่อยู่ตรงกลางของรูปวงกลมนะคะต่อไปคือรัศมีรัศมีเป็นระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางและเส้นรอบวงรัศมีจะมีอยู่ทั่วเลยนะคะของรูปวงกลมแต่ว่าจะอยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะคะลากไปถึงจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงแบบนี้เราจะเรียกว่ารัศมีซึ่งรัศมีแต่ละเส้นของรูปวงกลมรูปวงกลมเดียวกันนะคะจะมีขนาดเท่ากันขนาดความยาวเท่ากันนะคะต่อไปเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุด1บนเส้นรอบวงด้าน1ผ่านจุดศูนย์กลางไปยังอีกจุดบนเส้นรอบวงจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเราจะลากเส้นทับไปนะคะแสดงว่าถ้าเราลากเส้นทับไปแสดงว่านั่นเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอาจจะอยู่แนวไหนก็ได้นะแนวทะแยงก็ได้ฉะนั้นเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะมีหลายเส้นนะแล้วแต่โจทย์กำหนดต่อไปเส้นรอบวงนะคะเป็นเส้นขอบของรูปวงกลมที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะมารู้จักเส้นอีกอย่างหนึ่งนะคะการเรียกรูปวงกลมจะเรียกตามจุดศูนย์กลางสมมุติจุดศูนย์กลางเป็นจุด B รูปวงกลมนั้นก็เป็นรูปวงกลม B นะคะทีนี้เราจะมารู้จักกันอีกหนึ่งเส้นเดี๋ยวก่อนนะเส้นตรงนี้เรียกว่าอะไรนักเรียนเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนของเส้นตรงดอตอนเนี้ยเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางและจุดเนี้ยเป็นจุดอะไรคะจุดศูนย์กลางฉะนั้นรูปวงกลมนี้ชื่อรูปวงกลมอะไรรูปวงกลมงออ่ะถ้าครูลากเส้นตรงนะคะจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงแบบนี้เรียกว่ารัศมีต่อไปถ้าครูลากอีกหนึ่งเส้นจากจุดศูนย์กลางไปสู่เส้นรอบวงอันนี้ก็คือรัศมีนักเรียนดูแต่ถ้าเส้นแบบนี้นักเรียนรู้ไหมว่ามันมีชื่อว่าอะไรเส้นที่ครูขีดใหม่หนึ่งเส้นนี้เรียกว่าอะไรในหนังสือมีไหมคะไม่มีเขาเรียกว่าคอร์ดนะคะมันอาจจะนักเรียนอาจจะลากตรงนี้หรือบางคนอาจจะลากตรงนี้นะไปดูว่าคอร์ดมันหมายถึงอะไรคอร์ดคือเส้นตรงภายในวงกลมโดยปลายทั้งสองจะโลดเส้นรอบวงและเส้นคอร์ดที่ยาวที่สุดคือเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นที่อยู่ระหว่างอะไรคะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะย้อนให้นักเรียนดูแต่ถ้าเป็นแบบนี้ถ้ากูถามว่าคอร์ดอันนี้ตอบว่าคอร์ดได้ไหมได้เพราะว่ามันคืออะไรเส้นตรงใช่ไหมคะที่ลากจากเส้นรอบวงไปจดสลดอีกเส้นรอบวงหนึ่งหรืออันนี้เป็นเส้น
ผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็นคอร์ดที่มีความยาวที่สุดของเส้นรอบวงนั้นๆ นะโอเคไหมเดี๋ยวครูให้ดูรูปรูปวงกลมนี้รูปวงกลมนักเรียนว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมีหลายเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปวงกลมมีหลายเส้นไหมเดี๋ยวครูจะวัดนะ12 6สมมุตินักเรียนเห็นไหมนักเรียนดูนะครูกำหนดเส้นจุดศูนย์กลางตรงนี้จุดใหญ่ๆนักเรียนจะได้เห็นเป็นจุด A ถ้าครูลากนักเรียนนะถ้าครูลากเส้นตรงผ่านจุดศูนย์กลางแบบนี้ไม่ว่าจะแนวทะแยงหรือแนวดิ่งแนวตรงแบบนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นอะไรนักเรียนใช่เส้นผ่าศูนย์กลางถ้าครูลากแบบนี้ลากให้ตัดกับอะไรลากให้ทับอะไรจุดศูนย์กลางอันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นมันจะมีกี่เส้นนักเรียนหลายเส้นเพราะว่าระยะทางมันจะเท่ากันอันนี้ก็ยาว6อันนี้ก็ยาว6นักเรียนลากได้หลายเส้นมากฉะนั้นเส้นผ่าศูนย์กลางมีหลายเส้นไหมหลายเส้นมากเลยนะคะถ้านักเรียนลากให้มันตัดกับอะไรจุดศูนย์กลางทุกเส้นจะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางจำไว้แต่ถ้าครูลากแบบนี้เส้นนี้จะเป็นแค่อะไรคะนักเรียนคอร์ดเท่านั้นนะเส้นผ่านศูนย์กลางนะมันถ้าเราลากให้มันตัดกับจุดศูนย์กลางมันก็จะมีกี่เส้นหลายเส้นในรูปวงกลมวงหนึ่งเส้นผ่านรัศมีถ้ารัศมีของรูปวงกลมยาวไม่เท่ากันวงกลมนั้นจะยาวเท่ากันไหมไม่ยาวไม่เท่ากันนะรัศมีมันอยู่แต่ละรูปวงกลมนะนักเรียนคิดว่าถ้าครูแบ่งรูปวงกลมเนี้ยถ้านักเรียนเห็นไหมถ้าครูแบ่งรูปวงกลมเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี้ยมันสามารถเอามาต่อกันเป็นรูปวงกลมได้ไหมสมมุติรูปสามเหลี่ยมสมมติครูตัดแล้วรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยสามารถต่อเป็นรูปวงกลมได้ไหมได้นะนักเรียนก็จับอะไรไม่แค่มาชนกันจับมุมนะมาชนกันมันก็จะเป็นรูปวงกลมสิ่งที่นักเรียนคิดว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนที่นักเรียนสามารถตัดก้อนที่เป็นวงกลมให้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้มีอะไรบ้างเช่นขนมเค้กใช่ไหมวันเกิดนักเรียนอาจจะตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อแบ่งพิซซ่าพิซซ่าอีกนะลองไปตัดดูทีนี้มาดูในสไลด์ต่อนะคะโอ๊ยทีนี้ให้นักเรียนตอบคำถามจากรูปจงตอบคำถามก่อนที่เราจะไปสร้างรูปวงกลมการให้นักเรียนตอบคำถามก่อนให้นักเรียนวาดรูปวงกลมเนี้ยลงไปในสมุดของนักเรียนด้วยนักเรียนคอควายนี่มันจะต้องติดกับจุดตรงนี้นะเอาคอควายติดขอนิดนึงนักเรียนนะวาดตอนนี้ครูอนุญาตให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ภายในตัวเองที่มีอยู่ก็คือวงอะไรทำในแบบฝึกหัดค่ะอาจจะใช้เหรียญบาทเหรียญ10เหรียญ5วาดก่อนเพราะเรายังไม่ได้เรียนเรื่องการสร้างรูปนะคะอ
รียมโรงเรียนมาไหมนักเรียนเสร็จยังคะว่าลูกเสร็จยังรัฐพลว่าลูกเสร็จยังคะนักเรียนวาดและนักเรียนก็กำหนดจุดของนักเรียนไว้ปฏิพล